ก็เข้าเพลงเนี่ยครับแต่ถ้าที่ท้ายคลิปก็คือมันเป็นแบบทอล์กโชว์ครับก็อยากก็ลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาของใช้ก่อนมาเออเนี่ยยืนเรียงไปเลย1 2 3 4 5ต่อกันเลยให้ผู้หญิงเต็มห้องเลยดูสิโอ้ยสวยๆเท่านั้นเลยตัวดูเด็กคนนี้สิหน้าหวานหวานคุมิโกะเออแหลมจอยเอ้ยยาใครคือแหลมแหลมไอ้พี่แพรวเอามาสิคะคุณยันแรกนะครับว่าใส่ยังไงครับตั้งแต่พูดดีกว่ายังเฮ้ยพูดให้มันชัดคนเดียวอะพูดชัดๆเลยให้เพื่อนๆฟังด้วยฟังแล้วรู้สึกยังไงอันที่คิดไว้นะครับไม่เข้ากันไหนตั้งแต่ที่ไทยลากกระเป๋าออกไปบ้านครับความรู้สึกแรกที่ไทยได้เจอก็คือมันรู้สึกเหงาๆครับและภาพที่ไทยเห็นก็คือเพื่อนกำลังร้องไห้แล้วหัวเราะทำไมเพื่อนกำลังร้องไห้เพื่อนกำลังร้องไห้เห็นคุณป้าคนหนึ่งกำลังเอามือกุมปากปิดปากกุมปากเกือบพุ่งแล้วอีกท่านก็ล่ำลาทุกคนกราบสวัสดีลาทุกคนแล้วก่อนที่ไทยจะเดินลากกระเป๋าออกจากบ้านไปให้มันหันกลับมาแล้วบอกว่าสู้แล้วไทยก็เดินกลับเข้าไปในเวทีสู้จงและจบจบสู้พูดมาจนตอนถึงให้สู้สิจะสู้สิยังไม่ได้เขียนใช่ไหมคิดไว้แต่มันไม่ได้เขียนนะครับว่าแล้วเชียวเพราะพูดแล้วยังงงๆกับคำพูดตัวเองอยู่อีกทีนึงลองพูดมาเอาเหตุการณ์เดียวเราจะพูดเรื่องเห็นเพื่อนร้องไห้หรือว่าเราจะพูดถึงป้าคนนั้นที่เอามือปิดปากลองเพราะเวลามันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นใช้ต้องขอบคุณค่ะเจาะประเด็นนิดนึงว่าเห็นเพื่อนร้องไห้รู้สึกยังไงเดินออกไปหันกลับมาแล้วบอกว่าสู้หรือป้าคนนั้นกุมปากแล้วรู้สึกยังไงด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าอารมณ์เป็นยังไงนี่เห็นแค่เห็นแต่ภาพใครเห็นภาพเห็นภาพสู้รู้สึกยังมันต้องเห็นภาพมีอารมณ์แล้วค่อยสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยชายจะพูดเรื่องป้าหรือว่าเพื่อนไม่ได้ทั้งคู่ไม่ได้ต้องพูดเรื่องตัวเองเอาอันใดอันหนึ่งมาก่อนสิ่งพวกนั้นมันทำให้เรารู้สึกอะไรหรือว่าถ้าจะทั้งคู่ต้องพูดแล้วขึ้นขอเรียบเรียงครับผมคาชาฉันจะให้ได้ฉันจะไม่ให้ได้ไหมล่ะยังไม่พร้อมใช่ไหมก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็ประมาณว่าเขาบอกว่าไม่เอาขึ้นมาเพราะว่าดนตรีมันสวยเอาใหม่สิไม่เอาแต่ว่าเพลงต้องเขียนต้องเขียนใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าพอตัดในเพลงขึ้นเข้ามาแล้วมันตัดไม่ได้ดนตรีไปมันไม่สวยเขียนมาหรือยังจงเขียนซะตอนนี้แพรวเดี๋ยวโทรศัพท์กำลังมาเดินทางอยู่ติดสีแห้งนี้ครับติดมาโอเคอันนี้อ๋อทำไมอ่ะไม่ได้ฝากทำไมไม่อ่านขอลองอ่านอ่านออกโอ้ยแว่นเกือบมันเป็นแค่คำเริ่มต้นมันตัวอะไรของมันอะมันเป็นคำเริ่มต้นมันเป็นแค่คำนำโอเคอีก no. อีกตัวอะไรอ่ะยิงเข้าประเด็นไปเลยกิ๊กกิ๊กอันใครต่อเฟมครับเพลงที่สองเนี่ยอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเธอเขียนสองเพลงก็เต็มอ๋อโอเคนี่นะเป็นครูสอนฟิสิกส์ชัดเจนมากฮะอะไรหรอ
มากอ่ะต่อค่ะท้ายเอ่ยของผมนะครับของเฟรมเพลงชอบเพลงอะไรคะลงเอ่ยครับลงเอ่ยค่ะว่ามาแต่ยังมันไม่สละสลวยอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วทำไมไม่ทำให้มันสละสลวยเลยลูกไม่เป็นในวันนี้ ผมได้เลือกเดินเส้นทางที่จะทำให้หนึ่งความฝันของผมสำเร็จขึ้นแต่ผมก็พลาดอีกหนึ่งความฝันไปเป็นอีกฝันที่ผมก็ตั้งใจมากๆไม่แพ้กันและเป็นฝันที่เพื่อนๆชั้นเดียวกับผมสามารถทำให้เป็นจริงได้ภายในเวลาอันสั้นอันใกล้ๆนี้อยากบอกกับเพื่อนๆว่าจงตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดและแบบทำเผื่อผมด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็คือถึงจะสอบอะไรโควต้าไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็รอสอบหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ครับรออยู่ไหนให้เพื่อนสอบเอ็นให้ติดครับกับเพลงอะไรลูกลงเอ่ยครับเกี่ยวไหมครับเยอะไปปะเยอะไปตัดบ้างขนาดไม่คิดที่ครูไม่ได้ฟังนะ